สวัสดีเพื่าาอนเพื่อนวทุคนนะผมในคลิปนี้ก็จะมารีวิวผลสรุปกำไรของสัปดาห์นี้นะครับด้วยทุนทั้งหมด1,000ดอลลาร์นะครับก็เหตุผลที่ผมลดทุนลงมาเนี่ยจริงๆแล้วทุนมันอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับแต่ว่าเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรียกได้ว่ามลสุมนิดหนึ่งนะครับทั้งชีวิตแล้วก็ในการาฟนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความมั่นใจเนี่ยมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยลด จำนวนพอร์ตลงมาแล้วก็ลดลอตไซส์ลงมานะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าสังเกตนะลอตไซส์ที่ผมเล่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักอ่าสิบถึงสามสิบนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะเล่นมาแค่ประมาณ1กับ0ูนเนี่ยคือแม็กซ์สุดละเต็มสุดละนะครับแต่ว่าพื้นฐานจริงๆก็ประมาณ1นึถึงศูนย์จุดห้าแหละไม่เกินนี้เพราะว่าต้องการที่จะเพิ่มความมั่นใจเข้ามาก่อนนะครับซึ่งผลลัพธ์ทั้งหมดของอาทิตย์นี้นะครับมีชนะทั้งหมดนะครับอยู่ที่1 2 3 4งห้า 5เทรดนะครับเสียแค่เทรดเดียวนะผมซึ่งถ้าวินเลทนับก็ผมไม่รู้คิดเท่าไหร่ช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าประมาณนี้แหละนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ากระบวนการคิดนี่นมันเป็นยังไงซึ่งตนอชี้แจงก่อนว่านี่คือพอร์ตจริงๆแล้วบลกเกอร์ที่ผมใช้ก็คือบลกเกอร์ XM นั่นเองนะผมเป็นบลกเกอร์ที่อยู่กับคนไทยเนี่ยมานานแล้วแล้วก็มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับ และที่สาคัญก็คือเทดทั้งหมดตรงนี้มันไม่สามารถเฟกได้เพราะว่าผมได้มีการทํากลุ่มสัญญาล้วก็แจกสัญญาตัวเองซึ่งใครที่สนใจเข้ากลุ่มตรงนี้เดี๋ยวฟังไปช่วงท้ายนับหรือข้ามไปเลยก็ได้เนาะถ้าไม่อยากฟังวิเคราะห์ช่วงท้ายจะมีบอกว่าเข้ากลุ่มสัญญาอย่างไงแต่ว่าผมแมนะนาว่าฟังวิเคราะห์การให้จบก่อนจะได้เข้าใจกระบวนการคิดด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มสัญญาตรงนี้เราต้องได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้กําไรด้วยน,นั่นเองนะครับซึ่งนี่คือผลลัพธ์นะครับผมเข้าบายที่ราคา16,18หคีคนเหกหทั้งหมดนี่ที่ 900กว่าคนนะผมซึ่งออเดอร์เนี่ยมันก็คือออเดอร์นี้เพราะนั้นตรงนี้ผลลัพธ์ทั้งหมดตรงนี้มันเฟกไม่ได้นะครับทุกเทรดที่ผมเข้าตรงนี้คือเข้าจริงๆนั่นเองแล้วก็มีคนเข้าตามหลายคนมากประมาณ900กว่าคนนะครับไม่รู้ว่าเขาเข้ากันหมดไหมนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้เข้ากันมูฟนี้น,นั่นเอง166218 buy 1 lot, ก็คือเทรดนี้นั่นแหละนะครับ1 6 6 2 1 8 นี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาิเคาะห์ฟังกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเรามาเริ่มต้นที่เทรดแรกก่อนเลยก็คือเทรดของ Gbp Jpy นะครับเข้าบายเนาะตรงนี้ทั้งหมด0.5รอซส์นะครับเทรดเนี้ยจะเห็นว่าผมเสียนะครับอยู่ที่ประมาณ48ดอลลาร์นะครับซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่ากระบวนการคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนของ Gbp Jpy เทรดแรกนะครับที่25เนาะซึ่งก็คือเทรดนี้นั่นแหละนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ เทดนี้นะครับคือเทดแรกที่ผมเนี่ยทำการเล่นจะเห็นว่ามันคือการเปิดออเดอร์ buy นะครับที่ราคา167332ซึ่งก็คือตรงนี้ครับ167332นะครับประมาณนี้แหละ32332ใกล้ๆกก,กันเพราะว่ามีค่าสเปรดะไรด้วยก็ ทัวัวกันนะครับจะอยู่ประมาณนี้เลยจริงๆแถเนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับคือถ้าเราไปดูไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผมเนี่ยเล่นผิดทางจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้กระบวนการคิดอะไรในการเล่นอันดับแรกเลยเนี่ยหลายคนจะมองว่าเฮ้ยทำไมถึงมาบายตรงจุดนี้จุดที่ผมบายเนี่ยคือจุดที่ราคา167.33 2ก็คือประมาณนะครับ323บวกค่าสเปรดอะไรไปนิดนึงประมาณแถวตรงนี้นั่นแหละ ซึ่งทุกคนจะมองว่าเฮ้ยโอเคมันมีแนวรับแนวรับแนวรับทำไมผมถึงมาบายถูกต้องครับผมก็เห็นเหมือนกันนะแต่ว่านะัตอนนั้นเนี่ยผมค่างที่จะเชื่อในส่วนของน่าจะเป็นทำเฟรมเดย์มั้งนะผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าในส่วน t ทำเฟรม Daily จะเห็นว่าราคาเนี่ยคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยปุ๊บปบผมปิดอย่างนี้เลยนะปิดตรงนี้ให้หมดเลยเอาแค่ตรงนี้พอนะครับประมาณนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่า ปิดพวกนี้ไปก่อนจะได้ไม่เกะกะตานะฮะสิ่งที่ผมเห็นคือราคาเนี่ยมันมีแนวรับตรงนี้อันนี้คือใบแอดจาก t ท m e เฟรมเดย์ก่อนนะแล้วราคาเนี่ยแท่งนี้พยายามจะวิ่งลงมาถูกไหมครับวิ่งลงมาเสร็จมาแตะโซนนี้เสร็จปุ๊บแล้วมีการรีเจ็คกลับขึ้นทิ้งไส้อายาวไว้หมายความว่าโซนนี้ราคาไม่ให้ลงทีนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์ครับพอมาดูแท่งนี้เฮ้ยใช่ละแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่หมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อถูกต้องเลยเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดลี่แท่งถัดไปเนี่ยไ้้เจาแ่งนนนนนะััมมมดดขึสผก็ล มีไบแอดว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะหาจังหวะเล่นบายใบแอดคืออะไรครับไบแอดก็คืออารมณ์ประมาณว่าเราลำเอียงะนะครับเข้าข้างสมมติว่าวันนี้ผมตื่นมาผมมีไบแอดว่าเดี๋ยว GJ ต้องการจะบายขึ้นหมายความว่าไบแอดผมคือบายถูกไหมต้องการให้ราคาเหีือว,วิขึ้นผมจะหาข้อมูลต่างๆนานาครับมาส่งเสริมว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องขึ้นนะจะขึ้นจังหวะไหนนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าไบแอดนะครับซึ่งผมมีละไบแอดตรงนี้คือ บ่ายนะครับผมก็เลยมาดูทาวเวรมสชั่วโมงนะครับแล้วก็หาจังหวะเล่นดูซึ่งเทรดเนี้ยพอเรามาดูสชั่วโมงปุ๊บอะมันจะดูแบบว่าเฮ้ยนี่ผมทําอะไรลงไปนะครับเพราะว่าจุดที่ผมเข้าบ่ายเนี่ยมันคือจุดนี้ตามสิ่งที่ผมสอนมาแล้วนะครับและการาฟปกติทั่วไปแล้วเนี่ยโครงสร้างแบบเนี้ยมันมาบอกแล้วว่าราคาเนี่ยไม่ต้องการที่จะวิ่งขึ้นละนะครับเพราะอะไรครับ1มันเป็นเฟกเอาทสอง ราคามีการปิดต่ำกว่าแนวรับตรงนี้โมโนถามาเฮ้ยมันแนวรับยังไงไม่เห็นมีเลยถ้าเราไปดูทา m เฟรมเล็กอะครับเราจะเห็นว่ามีแนวรับอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเปล๊บๆหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันคือแนวรับโซนนี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สังเกตได้เพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์มาพอแต่ว่าอย่างผมเนี่ยเห็นปุ๊บก็รู้แล้วนะครับมันมีแนวรับโซนนี้นะครับซึ่งเราเห็นว่าสี่ชั่วโมงแท่งนี้ปิดต่ำกว่าแนวรับนี้บ่งบอกว่าการาฟต้องการที่จะอะไรฮะลงต่อที่สาคัญคือมันนปิดดต่่กววาไู้้ีย และที่สำคัญกว่านั้นคือมันมีการทิ้งไส้ไว้ให้วิกฟิลนะครับวิกฟิลคืออะไรวิกฟิลคือการที่ราคาเนี่ยมันทําแบบนี้ครับราคาทิ้งไส้ไว้ทา้านตไปจะขึ้นต่อมันจะทําแบบนี้ครับก็คือเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้เลยน,นั่นเองนะครับเหมือนกับโซนนี้นะครับแท่งนี้ทิ้งไส้ไว้แท่งนี้ขึ้นต่อมีการเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าเราเรียกมันว่าวิกฟิลนะครับเพราะนั้นตรงนี้พอมาดูสีชั่วโมงปุ๊บผมรู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเถเนียไม่ใช่ละก็ต้องบริหารความเสี่ยงไปนนะะซึ่่งเเีจห็วา ผมมีการปิด2จุดนะเพราะว่าผมมีการบริหารความเสี่ยงไปนะครับเพราะดูทรงแล้วมันไม่น่าจะขึ้นได้มาดู1ชั่วโมงครับจะได้เห็นว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นยังไงผมดู1ชั่วโมงนะครับผมก็เห็นแล้วเฮ้ยนี่เราทํามันลงไปนะครับバイแอคือต้องการให้มันวิ่งขึ้นราคาเนี่ยมีการรีจิตโซนนี้อ่ะน่าจะไปได้แต่ว่ามันก็ยังปิดต่ํากว่าแนวรับนี้อยู่หมายความว่าการาฟไม่ต้องการจะขึ้นต่อครับพอดู3ามนาทีปุ๊บนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเรามาดูตรง จุดนี้เราต้องไปดูทาวเวร์รนสิานาทีจะเห็นว่าผมมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไงมาดูกันครับ15นาทีตึดต๊ดๆเลื่อนไปทางขวาตรงจุดนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมรีบปิดไวมากคือจะเห็นว่าผมเข้าบายตรงจุดนี้ถูกไหมฮะแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงตรงนี้คือการปิดก่อนครึ่งหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าเวลาเทรดไปผิดทางเนี่ยเราต้องทอํายังไงก็ได้ให้มันเสียน้อยกว่าเทรดที่เราชนะนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย กำไรที่เราทามาทั้งหมดเนี่ยนะครับตลอดอาทิตย์เนี่ยมันจะหายไปหมดเลยเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเทร่นเนี้ยถ้ามันจะไม่ถูกทางยังไงก็ได้ขอให้เสียน้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นผมก็เลยมีการบริหารความเสี่ยงคือปิดครึ่งนึงก่อนเ <ๆ S 2> พราะว่าน,นตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าราคาเนี่ยมันน่าจะวิ่งขึ้นทําไสวผมว่าให้ดูแบบเรียวไทม์เลยนะขออนุญาตปิดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นงประมาณน,นั้นก็คือราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันขึ้นประมาณ30นาทมาะณแหลเสร็จแล้วมานา้ ให้จำไว้เลยครับว่าถ้าเป็นทรมแบบเนี้ยราคาก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อวิ่งลงต่อได้นะครับเพราะว่าราคามันมีอะไรครับอันนี้คือค่อนข้างแพงนะเนื้อหาตรงนี้นะครับมีทั้งไซ้าด้านบนและด้านล่างถ้าสมมติราคาวิ่งขึ้นอย่างเดียวก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงภายหลังได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับเพรานะนั้นตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยโอเคมันวิ่งขึ้นแล้วมันวิ่งขึ้นแล้วยังติดแนวต้านอยู่ทะลุไม่ได้แสดงว่ากราฟไม่ต้องการจะไปต่อผมก็เลยอะไรครับปิดเครื่องหนึ่งตรงนี้ แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ปล่อยมันโดนเซลลไปนะครับเทดนี้ก็ถือว่าเสียไปนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าดูไทม์เฟรม5นาทีจะเห็นชัดกว่านี้ไหมอเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับเพื่อจะมีจุดให้ชัดกว่านี้อ่ะไม่ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันปุ๊บ,บ,บเนี่ยนี่คือจุดที่ผมปิดครึ่งหนึ่งนะครับติดแนวต้าน แล้วก็โดน stop loss ตรงนี้ทั้งหมดเลยเหตุนี้ถ้าผมปล่อยโดน stop loss เต็มๆนะจะเสียประมาณ100เหรียญไม่ก็แถวๆเจ็ดนั่นแหละนะครับแต่จะเห็นว่าสุดท้ายมันเสียเท่าไหร่ครับมันเสียอยู่แค่ประมาณ50กว่าเหรียญ48่เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือคีย์หลักนะครับทำยังไงได้ตอนเสียเนี่ยมันเสียน้อยนะครับสมมุติเราวางแผนว่าเราจะเสีย70ทํายังไงได้มันเสียน้อยกว่า70อาจจะเป็น 40- 50อะไรแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะลองนึกภาพดูถ้าสมมติเราวางแผนว่าจะเสีย10เหีย เราเสียจริงแค่40เหรียญนะครับไอ้สาเหรียญที่เหลือเนี่ยเราจะมาเล่นในเทดถัดไปได้นะนี่คือมายเซตที่เราควรมี30มสิบนหน้าที่อยู่ตรงเนี้ยเราสามารถไปเพิ่มในเทดต่อไปได้เทดต่อไปสมมติเราพร้อมจะเสีย70เราก็เพิ่มไปครับอา,อาจจะเป็นร้อมเสีย100เพราะว่าเอาความเสี่ยงจากตรงเนี้ยที่เราบริหารมาเนี่ยมาเติมในเทดถัดไปได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับลองไปปรับใช้กันดูได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากให้ก็คือในเรื่องของมายเซตในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนี่แหละนะครับบางคนบอกเฮ้ยโค้ แต่จริงมาเสียแค่50เผื่อๆบางครั้งปิดแล้วกราฟไปถูกทางด้วยก็เสียปเปล่าๆนะครับคือต้องเข้าใจว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมครับยกตัวอย่างตรงเนี้เจเราปิดเราเสีย50เราระหยัดเงินไปได้แค่20เหรียญประมาณ6 0 0กว่าบาทบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ต้องเข้าใจว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะเทรดแค่นี้ตลอดชีวิตหรอก็คงไม่ใช่ถูกครับลองนึกภาพถ้ามันเป็น700หรือเป็น7 0 0 0ละ่ะเราเสียเงเต็มเนี่ยเจ็ดพันเหรียญเราขาดทุนจริงๆแค่ห้าพันเหรียญ ถามว่าเราจะยอมเซฟเงิน2,000ดอลลาร์เป็นส่วนต่างไหมก็ประมาณ60,000กว่าบาทเฮ้ยเราเสียจริง2 0 0 0 0 0กว่าบาทเราเสียจริง17 0 0 0กว่าบาทแต่เราสามารถประหยัดเงินไปได้60,000กว่าบาทมันก็คุ้มกว่าถูกไหมครับบางคนบอกเฮ้ยโคตรเวอรแล้วใครจะมาเสียเทรดเดียว7 0 0 0กว่าเหรียญผมไงฮะผมไงครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคัสตัมพิเลียตตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะครับต้นเดือนเลยเรามาดูจนถึงวันนี้ปุ๊บนี่เรามาดูนะครับอย่างเทดนี้เทรดเดียวนะครับนี่คือพอร์ตเดิมนะ เอ็กเมนะครับแต่อย่างที่บอกผมมีการลดลดไซส์ลงมาเทรดเดียวครับห้าพันเหรียญนะครับเทรดเดียวครับหกร้อยเหรียญนะครับประมาณเนี้ยซึ่งก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเทรดเดียวพันเหรียญเทรดเดียวสามพันเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมามองว่าเอ้ยเราจะเล่นแค่แบบห้าเหรียญสิบเหรียญต่อไปไม่ได้ตลอดไปไม่ได้มันต้องมีการเติบโตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าโอเคเราต้องฝึกรากฐานให้แม่นยําก่อนใช่ว,ว่าเฮ้ยเทรดนี้ถ้าโดนได้แซวฉันจะเสียยี่สิบ แต่ถ้าฉันปิดก่อนฉันจะเสียแค่สิบไม่ปิดละกันระหยัดเงินได้แค่สิบวเหรียญไม่จาเป็นหรอกไม่มากขนาดนั้นผิดครับคิดอย่างนั้ไม่ได้ลากฐานต้องแน่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเทดนี้ผมก็เลยมีการบริหารความเสี่ยงไปเนาะทีนี้เรามาดูเทดถัดไปครับก็เป็นการเซลล์ตามเทนล,ลงมานะครับเทดนี้ค่อนจะเรียบง่ายน,นิดนึงเราดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ได้หรือจะดูสามสิบนาทีก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างราคาเนี่ยไม่ได้ยากมากแต่ดูหนึ่งชั่วโมงละกันจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันคคื่นทีข้างแบ นะครับถ้าผมซูมออกเนี่ยมันจะเริ่มเด็กและจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้อ่ะเรามาดูกันดีกว่าเทตนี้นะครับถ้าใครที่ดูคลิปในช่องผมมาหรือโรงเรียนกับผมมาจะเข้าใจได้ว่ามันไม่ได้ยากมากนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยมันเป็นทรงแบบนี้ครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าคลีนทราฟิกนะครับให้จำไว้เลยครับคลีนทราฟิกคือการที่ราคาเนี่ยเวลามันวิ่งลงได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันเนี่ยครับลงง่ายขึ้นง่ายถ้ามันขึ้นง่ายจังหวะที่มันลง มันต้องลงได้ง่ายเหมือนกันเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อราคาเนี่ยมันมีคลีนทัฟฟิกและโล่งๆเลยนะฮะสบายๆเลยมันต้องลงต่อสิคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วจะเข้ายัางไงเทรดนี้นะครับผมรอให้ราคาเจ้าแท่งเนี้ยมันสามารถปิดต่ำกว่าแนวรับนี้ได้ก่อนพอปิดต่ำกว่าแนวรับนี้เสร็จนะครับปกติทั่วไปเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการทำอะไรครับให้มันมีการกลับตัวขึ้นเพื่อรีเทสโซนตรงนี้แล้วก็วิ่งลงต่อแบบนี้ แบบนี้ถูกไหมครับนั่นคือในอุดมคติทั่วไปแต่ว่าต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นทองคา GJ หรือคู่เงินที่มันวิ่งแรงเนี่ยบางครั้งนะฮะมันจะไม่ค่อยรีเทสเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนั้นแล้วนะครับเมื่อราคาเทนิ์ปิดผมคิดว่าเฮ้ยงั้นมันน่าจะไปต่อผมก็เลยทําการเข้าเซลล์ประมาณตรงเนี้ยนะครับเก็บกําไรสั้นๆซึ่งได้มาประมาณไม่ได้เยอะมากนะรประมาณอ่าสิบกว่าปิ๊บนะครับสิบเอ็ดปิ๊บแต่จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันลงไปไกลมากลงไปถ้าแบบสุดๆเลยนะ ประมาณ70กว่าเปปจากจุดที่ผมเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละฮะเป้าหมายผมมันคือแค่10เปปไงเพราะฉะนั้นเมื่อราคาลงไปไกลขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของมันไปนะครับผมไม่ได้อะไรไม่ได้เสียอะไรได้กําไรมาตรงนี้ก็พอแล้วนะครับก็พอใจกับสิ่งที่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะเราไม่รู้ถูกไหมครับลองนึกภาพสิถ้า70ปิบเปปนี้มันไม่ได้ลงละ่ะแล้วมันขึ้นแทนล่ะนะครับจะเป็นยังไง อาจจะพอแตกได้เลยนะครับเพราะนั้่องนี้เราก็ต้องเล่นตามระบบไปนั่นเองนะครับเราจะมามาโนโมไม่ได้ว่าเฮ้ยลูงี้ถือไป70็ดสบทียดีกว่าถ้ารู้เนี้ยก็รวยแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ไงถูกไหมฮะอ่ะทีนี้เราไปดูเทรดถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าวันเนี้ยวันที่25เนี่ยผมมีแค่2เทรดนะครับมีแค่บ u ายเทรดตอนแรกเทรดบายไปแล้วก็เซลล์เมื่อกี้ นะครับทีนี้จะเห็นว่าวันที่26ก็จะมีแค่ประมาณเนี่ยเทดเดียวเหมือนกันนะครับสเทดแต่ว่ามันคือจุดเดียวกันเรามาดูดีกว่านะว่าคืออะไร g b p g p y วันที่26นะครับบ่ายหนึ่งลอตไซราคา166,179นะครับซึ่งก็คือจุดเนี่ยนะครับเทดเนี้ยมันคือเทดเดียวกันนะบ่ายแเดียวกันวิธีการคิดเดียวกันเลยแต่ว่าผมเนี่ยมีการเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปเพราะคิดว่าเฮ้ ราคาต้องไปต่อได้ไกลก็เลยจาก1ล็อตนะครับเพิ่มเป็น2ออเดอร์เป็น2ล็อตไซส์นะครับซึ่งก็ชนะทั้ง2เทรดมันคือเทรดเดียวกันนะออเดอร์เนี้ยคือชุดเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูกระบวนการคิดดีวกว่าเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเหมือนเดิมครับไม่ยากคินทัฟฟิกราคาลงได้ง่ายจาังหวะที่มันกลับตัวขึ้นต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายไหมคําตอบคือใช่เพราะฉะนั้นถามว่าจะเล่นยังไงนะครับเทรดเนี้ยถ้าแบบเอาง่ายๆนะมาดูทา์เฟรมสามสิบนาทีจะเห็นชัดเลยนะครับปั๊บ เรามีแนวต้านตรงนี้นะครับปุ๊บนี่ราคามีแนวต้านจุดที่ผมเข้าบายคือตรงนี้เอาเป็นเทดนี้แล้วกันเนาะมันคือจุดเดียวกันนั่นแหละนะครับจะเห็นว่าจากจุดที่ผมเข้าบายนะราคาวิ่งขึ้นไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ60 7 0บจดิปิบเหมือนเดิมนะครับ66ห6้าพอยต์เนี่ยมันคือจุดนะฮะถ้าเป็นปีบก็คือ65.6สิบจหปบจะคล้ายๆกับเทดอันนี้เลยแต่ว่าเหมือนเดิมครับเราไม่รู้ ถูกไหมฮะเราไม่รู้มันจะขึ้นขนาดนี้ผมก็เลยเอากําไรแค่เนี้ยครับคัดกําไรไปจุดที่ผมเข้าบายจุดนี้หลายๆคนเนี่ยอันนี้คือแอดวานซ์นิดนึงนะต้องเข้าใจว่ามันขั้นสูงนิดหนึ่งนะครับเพราะหลายๆคนจะมองว่าเฮ้ยมันคืออะไรฮะมันคือแนวต้านราคาต้องทําอะไรครับวิ่งลงสิแล้วทำไมผมถึงมาเปิดบายเทนวต้านต้องบอกว่าเทรดนี้เล่นตามประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขั้นสูงนิดหนึ่งคือต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกแนวต้านที่ราคาเนี่ย จะกลับตัวลงต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับให้เข้าใจไว้เลยว่าอันนี้ผมสอนให้นะฮะการที่ราคาจะกลับตัวลงจากแนวต้านเนี่ยมันต้องทําอะไรครับเราจะลืมเราต้องรอให้มันเป็นสีแดงแบบนี้มันถึงจะมีการวิ่งลงต่อเอาลงไปเปิดกราฟดูเองนะครับต้องเป็นแดงถึงจะลงต้องเป็นแดงแบบแท่งนี้ถึงจะลงนะครับถามว่าตรงนี้มันเป็นแดงหรือยังยังไม่เป็นแดง มันก็เลยไม่ลงที่บางคนเข้าใจผิดเฮ้ยผมพูดว่าต้องเป็นแดงแล้วมันลงแสดงว่าถ้าสมมติครั้งต่อไปมันเป็นแดงแบบนี้แล้วเซลเลยได้ไหม ไม่ได้นะครับมันก็มีอีกหลากหลายปัจจัยอย่างเช่นว่าท่าเฟรมใหญ่เนี่ยตรงกับเราไหมนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นตามประสบการณ์ของแต่ละคนไปนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากลองเสียงดูก็ได้ครับเนี่ยพอปิดแดงปุ๊บก็เซลเลยก็ได้ปิดแดงปุ๊บเซลเลยก็ได้ก็ไปลุ้นเอานะครับแต่ว่าต้องเข้าใจนะเราต้องรอแท่งแบบนี้แหละเพราะถ้ตรงนี้มันยังไม่แดงนะครับเราก็ยังเซลไม่ได้มาดู15บาทีจะเห็นชัดขึ้นไปอีกนะครับยิ่งซอยลงไปเข้าได้ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นนะครับเราไปดูในท่าเฟรม4ชั่วโมงก่อนลนะด้้เห็นนภาพชัขึฮ มันเป็นยังไงกระบวนการคิดมันมาจากทามเฟรมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าการาฟเนี่ยทาเฟรมเล็กมันจะบุกปั้นทามเฟรมใหญ่ถ้าเรามีไอเดียทามเฟรมใหญ่ได้เราก็ไปหาจุดเล่นทามเฟรมเล็กได้อะไรประมาณนี้นะครับต้องเข้าใจว่าแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับบางครั้งทามเฟรมใหญ่ก็นําบางครั้งทามเฟรมเล็กก็นําแล้วแต่สภาพตลาดณนะตอนนั้นไม่มีตายตัวนะฮะจุดที่ผมเข้าบอายเดี๋ยวผมมาร์คไว้ก่อนนะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับจุดนี้ปึง้งนะฮะเทดี้เทดเมื่อททวานวันที่ยี่สิบห้าอันนี้ค จุดนี้นะเส้นสีเหลืองนะผมปิดตรงนี้ละจะได้ไม่บรบกวนมากเรามาดูกันดีกว่าว่าทําไมถึงมีกระบวนการเข้าเข้าบ่ายไม่ใช่เข้าเซลเข้าบ่ายตรงนี้นครับอันดับแรกเลยขออนุญาตลบเส้น,นีทิ้งจะได้ไม่เกะกะมากนะครับปุ๊บอา้าวโทษทีคลิกขวา delete โอเคจุดนี้ทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยมันคืออะไรฮะมันคือแนวรับถูกไหมแต่เด้งขึ้นแต่แล้วจะไปไหนอ ก็ควรจะต้องเด้งขึ้นถ้าเราสังเกตแบบผิวเผินนะจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกันเลยลงยาวลงยาวทําแนวรับทําแนวรับเด้งขึ้นเด้งขึ้นเหมือนกันไหมคล้ายคลึงกันต้องใช้คำว่าคล้ายคลึงกันเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงเนี้ยนี่คือกระบวนการคิดที่ผมมีนะราคามันวิ่งลงมาเยอะมาก ลงมาเยอะมากๆเมื่อราคามันลงมาเยอะมากอ่ะมันจะลงต่อไม่ได้ถูกปะมันเหมือนกับการที่ราคาวิ่งขึ้นสูงๆอะ่ะตอนบิตคอยสองล้านอ่ะท้าไมันไม่ไป4ล้านไม่ไป10ล้านต่อเลยอะ่ะมันไม่ได้มันต้องมีการทําอะไรครับ pull back หรือว่ากลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงจะค่อยไปต่อได้กลับตัวลงแล้วไปต่อได้นะครับเพราะตรงเนี้ยเมื่อราคาลงมาเยอะมากมมันจะลงต่อได้ไหม มันอาจจะลงไม่ได้หรอกมันต้องมีการกลับตัวขึ้นผมบอกเลว่าโอเคเมื่อมันลงมาเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวมันต้องมีการกลับตัวขึ้นสิเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาจังหวะเล่นบายซึ่งจุดที่ผมเล่นนะครับก็คือตรงเส้นสีเหลืองตรงนี้นั่นแหละนะครับบายเปจุดที่ราคาเนี่ยติดแนวต้านใน Time f r a m e เล็กพอดีแต่ว่าด้วยความที่ผมเชื่อสุดใจนะครับว่าทาง r ฟ m มใหญ่เนี่ยมันต้องไปได้สิ ก็เลยทําการเข้าบ่ายตรงนี้เฉยๆเข้าบ่ายแนวต้านนะครับซึ่งเห็นได้อย่างที่บอกว่ามันอาศัยประสบการณ์ในหนึ่งรนะ้อคนทั่วไปดูจะมองว่าเฮ้ยทำอะไรลงไปวะเนี่ยก็เหมือนกับไอ้เท,ทที่ผมไปบ่ายตรงนี้แหละบายแนวต้านนะครับแต่ว่านี้มันไม่เวิร์กไงแต่นี้มันชนะก็ถือว่าประมาณนั้นอารมณ์คล้ายกันแหละนะครับซึ่งถ้ามรามองในไพาเซกชันเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันก็มีข้อมูลไพาเซกชันเนี่ยมาประกอบได้อยู่นะครับก็คือว่าขออนุญาตปรับโซนนิดนึงนะครับปั๊บปับปับโอเค ข้อมูลที่ประกอบมาก็คือว่าราคาเนี่ยมันมีส่งแรงซื้อขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่โซนนี้ครับราคาเนี่ยมีการติดเป็นแนวรับถูกไหมแล้วก็ลงไม่ได้นะครับเสร็จแล้วแท่งนี้มีการปิดเป็นแท่งใหญ่หมายความว่าวอลลุ่มแรงซื้อเริ่มเยอะละก็โบดจะไปต่อได้แท่งนี้เหมือนกันครับแท่งนี้ปิดเป็นแท่งใหญ่ที่สำคัญก็คือข้อมูลสําคัญมากคือเขามีการปิดเหนือแนวต้านนี้ได้ถึงแม้จะมีไส้เต็มไปหมดนะครับแต่ว่าถ้ามันปิดเหนือได้แล้วเนี่ย ผวก,การที่ทางเฟรมสีชั่วโมงตะโกนว่าต้องการจะขึ้นต่อแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ไปได้ก็เลยทําการเข้าบ่ายตรงโซนนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของเทดนี้ก็เห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ14ปิีปบนะครับกับอีกประมาณ14ปิีปบก็รวมกันเนี่ยเทดนี้ประมาณ28ปิบแบนะครับแต่ถ้าเกิดนับแยกแต่ละเทรดก็ประมาณ14ปิีปบจะเห็นว่าอาทิตย์นี้ผมจะเล่นสั้นๆหมดเลยนะครับประมาณ1ิบสิบปบอะไรประมาณนี้15ปิ้าปบยี่ิบเพราะว่า มค่อนข้างไม่มั่นใจนะครับในแง่ของอารมณ์ในการเทรดนะครับก็เลยแค่นั้นแหละเก็บควรสั้นไปก่อนสุดท้ายจะเห็นว่ามันขึ้นไปนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปเหมือนเดิมแต่อะไรครับรู้อะไรไม่เท่าลุงงี้ถูกไหมเพราะนั้นเราจะมาโวยวายไม่ได้นะครับว่าทำไมไม่ถือยากวันนี้คือผมไม่รู้นะครับถ้าผมรู้เนี่ยผมรวยละนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับของ g j ทีนี้เทรดนี้ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับการขึ้นไปเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่เป็นไรก็ดีกว่าการที่แบบบางคนจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยพอบางคนเนี่ย ผมไม่รู้ทุกคนโดนหรือเปล่านะฮะพอเห็นแท่งแดงปุ๊บฉันเซลเลยพอคิดว่าเฮ้ยต้องกักตัวลงละไม่ใช่นะฮะเราไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะบางครั้งจะไปอย่างไงครับกราฟมันจะไปอ่ะก็มันจะไปอ่ะเราจะมาขวางทางได้ไงมันก็ว่าตรงเนี้ยสิบล้อเขาวิ่งไปอยู่เรามาเซลตรงเนี้ยเรามายืนดักอะไรจะชนะนะครับก็ลองคิดดูเนาะทีนี้ก็จะไม่มี GJ ละจบนะครับเท่ากับว่าวันที่25เนี่ยมี2เทดวันที่26มี1เทดนะฮะถึงแม้จะเป็น2ออเดอร์แต่ว่าไอเดียเดียวก็นับเป็น1เทด วันที่27 1เทรด28 1เทรดจะเห็นว่าผมเนี่ยเปิดเทรดน้อยมากนะครับเวลาเทรด2เทรดซึ่งพยายามให้มันควบคุมความเสี่ยงให้อยู่โซนประมาณนี้นะครับทีนี้ทองคำนะครับเรามาดูไทม์เฟรม30นาทีเดี๋ยวฮิสตอรีก่อนทำไมไม่มาจุดนี้นะครับก็เห็นว่าผมเนี่ยมีการเล่นเทรดเซลล์ทองคำนะครับขออนุญาตเคลียร์นิดหนึ่งปปปปปปเป็นการเข้าบายโทษทีเข้าบายทองคำนะครับเทรดนี้ ค่อยว่ากันเรามาดูบายตรงนี้ก่อนนี่ฮะนี่คือบายเทรดแรกเทรดนี้นะครับกระบวนการคิดมันไม่ได้ยากมากนะครับเรามาดูไทม์เฟรม30มสิบนาทีก็จะเห็นชัดเลยเนาะขออนุญาตไปแบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยข้างบนเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีคลีนทัฟฟิกถูกไหมเมื่อราคาลงได้ง่ายต้องวิ่งขึ้นได้ง่ายแต่นี่เป็นคลีนทัฟฟิกที่ไม่ได้เคลียรมากเพราะว่ามันมีแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับนี่ว่ถามมันมีแนวต้านยังไงโค้ดพี่ดูไม่ออกถ้าพ,พี่ดูไม่ออกแนะนําว่าให้พี่เนี่ยไปด นะครับเดี๋ยวผมตีโซนให้ดูปุ๊บสินาทีปับ๊บคือถ้ามีประสบการณ์แล้วอย่างผมเนี่ยมันจะไม่ต้องไปดูมันจะรู้ได้ว่ามันมีแนวต้านอยู่นะครับแต่ถ้าเรายังเป็นมือใหม่อยู่วะเราก็มาดูไทม์เฟรมเล็กเนี่ยจะเห็นว่ามีแนวต้านโซนนี้โซนเส้นสีเหลืองเนี่ยตรงนี้เลยนะครับสามสิบนาทีปุ๊บเนี่ยจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเทรดเนี้ยกระบวนการคิดมันไม่ได้ยากมากนะครับอันดับแรกเลยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรฮะมันมีแนวต้านถูกไหมฮะแล้วเจ้าแท่งเนี้ยมันมปการปิดเหนือแนวต้านได้ไหมายความว่าการราาฟตต้้อองงจะวิ่่ขึน ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมจะทําการเข้าบายโอกาสที่ราคาเนี่ยแน่นอนครับเราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าราคาปิดเหนือโซนเนี้มันจะไปไหนต่อล่ะมันจะขึ้นไหมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นถึงไหนล่ะก็คงถึงแนวต้านตรงนี้แหละนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวจะเข้าบายแต่ผมจะไม่เข้าบายเลยเพราะว่าถ้าผมเข้าบายเมื่อแท่งนี้ปิดเลยทันทีเนี่ยนะครับ ซับร้อนมันจะไกลมากประมาณสัก30กว่าปิ๊บนะครับซึ่งก็ไกลไปผมก็เลยรอให้ราคาเนี่ยมันมีการรีเทสกลับมาโซนนี้ก่อนแล้วก็เข้าบายตรงนี้นะครับแล้วก็ซับร้อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าประมาณตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือตรงไหนสักโทนแถวโทนนี้แหละเพราะว่ามันเป็นการสกอร์ปิ้งสั้นๆนะครับพอราคารีเทสปุ๊บก็เลยทําการเปิดบายตรงนี้แล้วก็ราคาวิ่งขึ้นไปได้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณเท่าไหรนะ่นะประมาณ17บเจ็ดปิ๊บ นะครับก็มีการปิดเทรด่ประมาณนี้โซนเนี้ยสิบสิบห้าปีบล่ะตีไปสิบห้าปบนะครับก็ปิดเทรดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็พอราคาขึ้นมาหมดนี่ก็เลยปิดหมดเลยเพราะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาที่แนวต้านพอดีนะครับนี่คือเทรดทองคําส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นเทรดสวนเทนเนาะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยแต่เทรดนี้ต้องไปดู t ท m e เฟรมห้านาทีนะครับเทรดเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสวนเทนแหละนะผมเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยเหมือนเดิมครับมันลงมาเยอะ มันจะลงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการกลับตัวขึ้นมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอราคาคอนเฟิร์มเป็นแท่งรีเจ็คนะครับซึ่งคือแท่งนี้แหละจะทําการเล่นบายเลยนะครับซึ่งผมก็บายไปราคาเนี่ยมันขึ้นไปทั้งหมดประมาณ14ปิ๊บนะครับแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่เนี่ยฮะค,คือผมอยากได้เยอะกว่านี้ไงเพราะว่าทั้งอาทิตย์เนี่ยมันได้แค่ประมาณน,นี้หมดเลย10 14ปิ๊บนะครับ10ปิ๊บ1ิปิ๊บ15ปิ๊บอยากได้กว่าไกลกว่านี้มันต้องขึ้นมาถึงข้างบนนี้สิ ก็เลยรอนะครับพอรอเสร็จแล้วเนี่ยราคามันกลับมาโซนนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอหรือว่าเราจะเล่นผิดฐานนะนั่นคือสิ่งที่ผมคุยกับตัวเองะนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีแนวต้านตรงนี้อยู่ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอมันแปลกๆนะถ้ามันจะขึ้นจริงๆทําไมมันถึงกลับมาขนาดนี้ล่ะก็เลยทําการปิดเทปปรดไปหมดเลยซึ่งเทรดเนี้ยก็จะเห็นว่ามันใช้เวลาไม่นานมากนะครับประมาณยี่สิบนาทีเก้าโมงสี่ถึง9ก้าโมงยี่สบเอดประมาณย1สิบเดนาทีนะครับได้กําไรมาประมาณนี้ แปดกเหรียญซึ่งแปดเหรียญม,ม,มันก็คือกำไรก็คือกําไรนะครับเพราะนั้นผมก็เลยปิดเพราะต้องเข้าใจว่า,าเหตุผลที่ผมปิดตรงนี้นะครับมันเล่นกับแง่ของอารมณ์เยอะผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังคลิปมาถึงตอนนี้จนจบนะฮะจะเป็นแบบผมหมดก็คือว่าสมมติน,นะครับเราเนี่ยทําการเข้าบ่ายสักโซนนะเข้าบ่ายตรงจุดนี้นะครับเรากราฟวิบบ่งขึ้นถูกไหมตรงนี้เราได้กําไรแล้วประมาณสมมติประมาณสักสิบเหรียญแต่เรามีเป้าหมายเราอยากได้20เหรียญน,นะครับ ก้าวเมื่อขึ้นไปอะประมาณ15แล้วนะครับเราก็ยังไม่ปิดแล้วเราก็ถือต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายมันกลับลงมานะครับตรงนี้กลับมาหน้าไม้เราเราก็กาไรเหลือสูงแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมันคงกลับขึ้นไปแหละอ่ะปล่อยชิวไปนะครับสุดท้ายเป็นไงมันลงมาตอนนี้เริ่มติดลบแล้วลบสิบนะครับล้วก็คิดว่าโอเคอ่าขอให้มันกลับไปหน้าไม้แล้วกันเดี๋ยวจะปิดเทรดพอราคากลับมาหน้าไม้เราก็บอกว่าโอเคไม่ไม่เอาอะอย่าให้มันไป15บปิ๊บเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยปิดแล้วมันก็ลงมาอีกครับเราก็ติดลบ20่ละ บอกเอ้ยติดลบยเดี๋ยวมันคงกลับตัวขึ้นนะครับมันกลับขึ้นมาอีกก็ยังไม่ปิดคิดว่าจะเป็นหน้าไม้แล้วมันก็ลงไปยาวๆยาวๆไปเลยซึ่งสุดท้ายเป็นไงครับถ้ามีแซวก็ดีก็เสียไปแต่ถ้าไม่มีก็พอร์ตแตกนะครับเพราะนั้นผมกลัวว่าเนี่ยแหละเหตุการณ์นี้มันจะเกิดซ้ํากับผมอีกผมก็เลยปิดไปดีกว่าพอนึกภาพดูฮะเนี่ยเห็นนะถ้าผมบายตรงนี้ราคาขึ้นมาตรงนี้แล้วผมไม่ปิด บอกว่าอยากได้เอาไหมเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่หนึง่งจะได้วาดชัดๆไปเลยนะครับป๊ป๊บปป๊อป๊อ่ะจุดนี้นะฮะสมมติผมบายไม่ใช่สมมติอนะถ้าผมบายตรงนี้ TP ผมข้างบนตรงนี้เลยนะราคาขึ้นมาตรงนี้แล้วผมไม่ปิดเพราะผมอยากถึง TP นะครับบอกว่าเดี๋ยวมันต้องไปสิพอมันกลับลงมาหน้าไมา้อ่ะเดี๋ยวขอมันขึงนนะครับพอมันลงอีกเอสแซลผมอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่แซลออกเอสแซลออกเป็นไงครับโดนล,ลากมาถึงตรงนี้เลยนะ โดนล,ลากมาถึงนี้เลยเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกันครับผมไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็เลยทําการปิดเทปไปเลยนะครับเพราะว่าโอกาสหน้าก็ยังมีเนาะก,ก็ดีกว่าเรามาลุ้นแบบมั่วๆซัวๆเอาว่ามันจะไปหรือไม่ไปแบบนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเทปนี้ไวมากซึ่งหลายคนในกลุ่มก็จะงงนะที่ผมจากซีดอลเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมันได้หักค่าสเปรดอะไรมันได้กับไรประมาณเนี่ยนะครับแปดจุดห้าเหรียญหนึ่งจุดเจ็ดเปซึ่งก็คือเทปนี้แหละนะครับ 8.5ดอลลาร์นะครับใช้เวลาวัน20นาทีซึ่งแน่นอนครับว่าบางครั้งัะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เนาะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะฟังมันจนจบไหมแต่ถ้าฟังาันจบเนี่ยขอบพระคุณมากนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจทําคลิปแบบนี้นรู้สึกมันได้ความรู้ดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าฟังจนจบก็ฝากคอมเมนต์ด้วยทีนี้ถ้าใครที่อยากเข้ากลุ่ม s i ก n a l นะครับก็สามารถฟังต่อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากเข้าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า่อมาวิเคราะห้ฟังแบบนี้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าอาทิตย์ที่แล เจอมรสุมหนักมากนะครับก็เลยไม่มีอารมณ์ทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปก็จะมาทําต่อแม้มันจะเป็นที่ที่เสียนะผมก็จะมาทําให้ดูอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเห็นเนี้ยนะครับถึงแม้มันเสียผมก็มาลงให้ดูเพราะว่าผมไม่ต้องปิดบังอะไรอยู่แล้วไม่ได้อายนะครับได้กําไรก็มาโชยให้ดูขาดทุนก็มาโชยให้ดูเป็นเรื่องปกติของช่องผมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนั่นเองถ้าใครอยากเข้ากลุ่มสิกญาลฟังต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับ ณตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปิดกลุ่ม Signal forex ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลายคนเนี่ยเรียกร้องมานะครับว่าโค้ดทําไมที่อื่นเขามีกลุ่ม Signal ทําไมโค้ดไม่ม้างเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดกลุ่ม Signal ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งกลุ่ม Signal ตรงนี้เรามาดูหน้าตากันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างกลุ่ม Signal forex ที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นมานะครับผมก็มันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้แหละนะครับจะเห็นว่ามันมีการโชว์บอกว่าโอเคเราเข้าบายตรงงอย่าเดตรงนี้าบายที่างออเด มันก็จะมีสองรูปมาให้ดูครับว่าโอเคผมเข้าบายทองคําที่จุดนี้นะครับอยู่ที่1823.52อันนี้จะเป็นแบบเรียวไทม์เลยนะหมายความว่าผมกดเข้าเทรดปุ๊บตัวสัญญาณเนี่ยมันก็ส่งเข้ามาในห้องห้องนี้นั่นแหละนะผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเทเลแกรมเนาะซึ่งบางคนอาจไม่รู้จักเทเลแกรมแต่ต้องบอกเลยว่ามันใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานได้ง่ายพอๆกับไลน์เลยแหละใครใช้ไลน์เป็นก็ใช้เทเลแกรมเป็นนั่นเองนะครับที่บางคนถามว่าเออแล้วพี่ไม่เคยใช้เทเลแกรมเนี่ยโค้ดพี่จะใช้เป็นไหมพี่จะเข้ากลุ่่่่่่มมมมมมมเเเเเหหหหืือออออนนนนนนััั้้้้้้้ยยไตตตตตงงงงววววะครมมรรบบบดดีีี๋ผสสกกกาาาาาาิิใใธขลลุแแพฐ มือใหม่ก็น่าจะทําได้นันี่เนี่ยนะครับอันนี้อย่างสัญลักษณ์ล่าสุดที่ผมทําการแจกไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับผมเวลาประมาณเกือบเกือบบ่ายสอบ่ายสนะครับจะเห็นว่าเป็นการบายทองคำนะซึ่งจําภาพนี้ไว้นะครับมันคือภาพเดียวกับ เจ้าเทรดนี้นั่นแหละนะผมราคาอยู่ที่1823.52ซึ่งก็คือตรงนี้แหละประมาณแถวๆตรงนี้เลยน,นั่นเองนะครับการาฟชุดเดียวกันเลยโดยสัญญาณที่ผมแจกเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอปปิ้งนะครับอย่างเทรดนี้เนาะผมก็ทําการเข้าบ่ายไปถูกไหมครับแล้วก็ทําการปิดเทรดเมื่อราคาเนี่ยวิ่งไปทั้งหมด13บสามปมันก็จะมีการโชว์รายงานว่าโอเคเทรดที่ผมได้กําไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับได้กำไรทั้งหมดกี่ปีบแล้วก็ถือเทรดเนี่ยกี่นาทีจะเห็นว่าเทรดเนี้ยถือแค่ 10นาะทีเท่านั้นเองนะผมถือว่าเป็นเทรดที่ไวมากนะเข้าปุ๊บราคาวิ่งปั๊บเลยนะครับแล้วก็จะมีเดลี่รีพอร์ตทุกวันนะผมก็คือการรายงานประจำวันว่าวันนั้นเนี่ยผมเข้าเทรดแล้วบ้างส่วนจาที่ซญาณที่ผมให้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1-2เทรดต่อวันนะครับอย่างเมื่อวานวันที่23เนาะก็มีการเซลล์ทองคําลงมานะครับเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นการบอกสัญญาณครับว่าเซลลจุดนี้นะครับกดเซลลลงมาปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วผมปิดนะครับได้กําไรอยู่ที่ แของพอร์ตหรือว่า14ีเปรบเทดนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นการสกอร์ปิง้งจะเห็นว่าใช้เวลาแค่7นาทีเองนะครับในการเล่นเทดแบบนี้คือสัญญาณที่ผมให้ในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอร์ปิ้งหมดเลยนะครับเข้าปุ๊บราคาวิ่งปับ๊บเราปิดเทดเลยไวๆไม่ถือเทดยาวๆนะครับอาจจะมีบ้างบางครั้งที่ถือเทดยาวจริงๆอย่างเนี้ยนะผมก็มีถือเทดยาวเป็นชั่วโมงก็มีนะครับก็คือประมาณมีแค่เนี้ยเต็มที่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงจะไม่ถือข้ามวันนะครับไม่ถือ เนาะประมาณนี้มีการสุปออเดอร์ให้ดูนะผมว่าได้กำไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับประมาณนี้เลยมีก่อนเข้าเทรดมีหลังเทรดออกไปแล้วว่าเป็นยังไง ทีนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยขี้เกียจฟังละฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าอยากเข้ากลุ่มแล้วนะผมก็ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวฟังให้จบเนาะนี้ผมพูดสำหรับคนที่แบบว่าสนใจอยากสมัครเลยขี้เกียจฟังต่อแล้วนะผมก็ได้เลยนะฮะคือถ้าสนใจเข้าร่วมกลุ่มสิกนาลตรงนี้นะครับให้เราทําการติดต่อผมมาได้เลยนะผมที่ Line ID mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี at sign ด้วยสัญรับษณ์ตรงนี้เนาะพิม at ก่อนแล้วตามว่า mjopo code ตตรรรงงงนนนนนีี้้้้้ถถาาาาพพิมมม์หแแลลวไไ่่เเเจออสสก QR ดยั ทีนี้เมื่อเราหาชื่อเจอแล้วนะผมก็ให้ทําการทักมาได้เลยและทักมาว่าสนใจ999นรอบอันนี้คือราคานะครับ พิมพมาว่าสนใจ999เนาะเดี๋ยวผมจะทําการตอบให้ถ้าสมมติเราไม่พิมพมาว่าสนใจอะไรเนี่ยผมจะไม่รู้เรื่องนะครับพวกคนทักมาเพราะอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองนะครับก็ต้องพิมพ์มาแบบนี้จะรู้ว่าโอเคสนใจสัญญาลเข้ากลุ่มน,นั่นเองจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับส่วนนี้คือรายละเอียดพื้นฐานของเจ้าตัวกลุ่มสัญญาลตรงนี้นะครับก็ราคาที่ผมเสนอให้เนี่ยอยู่แค่999บาทต่อเดือนนะผมซึ่งถือว่าถูกมากๆนะถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหไปเจอกลุ่มสัญญาลที่อื่นเนี่ยเป็นลมแน่นอน, 5, น,อนแสั่า ข้อมงมเอาถูกๆพอ999บาทต่อเดือนนะครับวันละก็ตกวันละประมาณ30กว่าบาทก็เหมือนกับว่าเราไปกินข้าวแกงวันละหนึ่งมื้อนะผมก็ประมาณนั้นเนาะก็ตกเดือนละประมาณ900กว่าบาทประมาณเกือบพันหนึ่งแหละตีไปพันหนึ่งนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าผมว่าแฟงๆนะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะผมประมาณนี้และสัญญาณในกลุ่มผมเนี่ยจะแจกแค่ประมาณ 1- 2เทตต่อวันเท่านั้นเองนะผมบางวันที่มันไม่มีเทดเนี่ยก็จะไม่ได้แจกนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเทรดที่ผมเข้าแต่ละเทรดเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเทรดที่แบบว่าโอเคในเมื่อคุณจ่ายเงินเข้ามาแล้วก็อยากให้มันได้เทรดที่ดีเท่านั้นนะครับถ้าเทรดที่ไม่ดีเทรดที่อันตรายเสียงสูงผมจะไม่แจกเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กําไรกลับไปนั่นเองเนาะเพราะนั้นถ้าเราหวังเข้ามาแล้วแบบหุ้ยต้องการแบบ10เทรดต,ต่อวันอาจจะต้องไปหากลุ่มสัญญาณอื่นเอาผมเนี่ยให้แค่ 1- 2ถึงเทรดต,ต่อวันเท่านั้นเองส่วนหญ่จะเป็นในส่วนของไม่ทองคําก็ g j นะครับมีแค่2คู่เนาะ GBP ี GB p GP y กับทองคํามีแค่นั้น,น เทรดส่วนใหญ่เป็น s c o ป p i n g นะผมก็คือทุกเทรดนะรู้แลวถ้าใครตามผมมาตั้งนานาจะรู้ว่าผมเล่นเป็นสายเทรดสันนะ้นเนาะเพราะนั้นทุกเทรดจะเปิดแค่ประมาณแบบชั่วโมงนึงนะครับไม่มีแบบ4ีหชั่วโมงไม่มีข้ามวันแน่นอนจะเป็นเทรดแบบ s c o ป p i n g บางเทรดก็แบบ10บนาทีปิดเลยก็มีเพราะมันถึง TP นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะมีจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนนะครับมีแ l ซบวก TP ชัดเจนก็มันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเข้าเทรดจุดไหนเข้าเลยไหมตั้งออเดอร์สต็อปไหมหรือว่าเข้าเลยแอซตรงไหนที่พียังไงมีบอกชัดเจนในกกลลุ่่มนนนัแ้ว็ มันก็จะมีรูปภาพบอกอย่างนี้ด้วยนี่นะผมว่าโอเคพอนีอ้ผมออกเทรดแล้วนะได้กําไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็คือมีกลุ่มพูดคุยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มสัญญาตรงนี้เราเอาจจะแบบไว้ดิสคัตกันไว้คุยกันว่าโอเควันนี้ได้กาไรเท่าไหร่บ้างนะผมคิดว่าสัญญาตรงนี้เราควรเข้าไหมควรทํายังไงกับอะไรประมาณนี้ก็จะมีกลุ่มแยกเฉบองให้ตรงนี้น,นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสิ่งที่จะได้ในราคา999บาทต่อเดือนเนาะถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับรบกวนติดต่อมาได้ที่่่นนนะะรบเป็ไมใชอ์ท MJOPO นะครับมีสัญลักษณ์แอดตรงนี้ด้วยคือเราต้องพิมพ์แอดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า MJOPO ตามนี้เลยนะนั่นเองถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอนะครับก็ลองสแกน q ค c o d โคดูน่าจะเจอแน่นอนนาะแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ99นะครับถ้าไม่ได้พิมพ์มันแบบนี้ ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรเนาะอาจจะแบบสนใจคอร์สเรียนหรือเปล่าหรือสนใจอะไรกันแน่เทราน,นก็พิมมาให้ชัดเจนนะโอเคสนใจกลุ่มซิกนะนะอารมณ์มันก็จะบาลแบบว่าไม่ต้องวีคอร์สกราฟกดเข้าเทรดตามได้เลยเนาะแล้วก็คือเราเรียนรู้ไปด้วยก็ได้ทํากําไรไปด้วยก็ได้แบบว่าเรียนในช่องผมหรือลงคอร์สไปแล้วก็ไปเรียนคอร์สไปด้วยแล้วก็มาตามซิกด้วยก็ได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะผมแล้วก็มีโอกาสที่ทำกำากาไรได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับย้ำแน่ว่าใครอยากเข้ากลุ่มก็รไน นะครับเนาะประมาณนี้ถ้าสนใจเข้าก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับราคา9ก้าร้อยเก้าบาทเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดนานไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณสักเดือนนึงไม่ก็2เดือนเดี๋ยวลองค่อยๆปรับดูเนาะว่าโอเคสัญลักษณ์เนี่ยมันดีขึ้นไหมมีสัญลักษณ์เยอะกว่านี้ไหมผมว่าประมาณ1นึ่งถึงสซิกต่อวันเนี่ยตกวันละสาบบาทก็น่าจะโอเคแล้วนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะเองนะาะตามนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ